ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบาดตกศพไม่เงียบหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตมามากมายได้ตัดสินใจไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในคืนแรกพระใหม่ก็เจอดีผีเปรตยื่นมือมาขอส่วนบุญพอรุ่งเช้าไปบิณฑบาตฝาบาตรก็ดันหล่นลงพื้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอย่างน่าฉงนใจทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายข้อสงสัยว่าผีเปรตตนนี้มาจากที่ใดกันแน่บาดตกอาจเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเท่ากับคำว่าบาดแตกมากนักแต่หากมีพระสงฆ์ทำบาดหล่นมือที่หน้าบ้านของผู้ใดต่างก็ต้องขนลุกกันเกรียวกราวเพราะเชื่อกันว่าเจ้าของบ้านและคนในครอบครัวจะประสบกับเคราะห์หนักบาดคือภาชนะซึ่งเป็นเครื่องบริขารอย่างหนึ่งใช้รับอาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรโดยมีขนาดตั้งแต่6ถึง11นิ้วในสมัยก่อนบาตรในพระธรรมวินัยที่สามารถใช้ได้มีเพียง2ชนิดเท่านั้นคือบาตรดินเผาและบาตรเหล็กรมดำแต่ในปัจจุบันมีการอนุโลมให้ใช้บาตรที่ทำจากสแตนเลสเนื่องจากทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการดูแลส่วนฝาบาตรก็เปลี่ยนมาใช้แบบฝาสแตนเลสเช่นกันคนในสมัยก่อนเชื่อกันว่าบาตรเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอัฐบริขารของพระภิกษุมีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาอยู่หากบาตรที่เป็นของสูงหล่นร่วงลงพื้นอาจทำให้สีหรือเศษของบาตรหลุดลอกออกไปติดที่พื้นได้เมื่อมีคนเดินเหยียบข้ามไปข้ามมาก็จะถือได้ว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นพระบวชใหม่ควรต้องเลือกบาตรที่มีขนาดพอดีกับตนเองไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเพราะหากไม่ดีพอเมื่อไปรับบาตรในยามเช้าขนาดที่บิณฑบาตอาจทำให้บาตรหล่นจากมือหรือหลุดจากสายรัดได้อย่างไรก็ตามคนในปัจจุบันต่างมีความเชื่อว่าหากบาตรตกที่หน้าบ้านของใครผู้นั้นจะได้รับเคราะห์หนักจนอาจถึงแก่ชีวิตซึ่งจะต้องทำพิธีสวดถอนแต่ในทางกลับกันคนอีกกลุ่มต่างก็มีความเห็นไปอีกทางว่าเป็นกุศโลบายให้พระใหม่สำรวมในขณะที่เดินบิณฑบาตแล้วหากบาตรตกที่หน้าบ้านของใครนั้นก็จะได้รับโชคลาภอีกด้วย